นี้กันว่าลักษณะรูปทรงนะครับคือรูปทรงอิสระตามจินตนาการแล้วก็การลงสีนะครับเห็นไหมลูกอันนี้คุณไทยก็จะมาข้างล่างอีกนี่เขาเรียกว่าการควบคุมอารมณ์ของสีนะครับดูให้ดีนะครับตอนนี้ล้างปุกกันก่อนเช็ดแล้วก็ชุบน้ำนิดหนึ่งนะครับบีบสีออกมานิดเดียวลูกนะครับตอนนี้เด็กจะเห็นนะครับว่าสีตรงนี้จะเข้มนะครับเดี๋ยวมาดูการจับนะครับการกางนิ้วก้อยบนกระดาษเพื่อเป็นลักษณะของขาตั้งยันน้ำหนักของมือไม่ให้หนักเกินไปเห็นไหมลูกเนี่ยเด็กๆสังเกตว่าครูท่านจะเอานิ้วก้อยยันเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้เราก็จะจับผูกกันยากไหมลูกวันนี้ยากไหมลูกยากหรือไม่ยากลูกสีตรงนี้จะมีแฉลบมาตรงนี้นิดนึงนะครับภาพนี้ก็เป็นรูปทรงจากถนนที่ขึ้นไปบนเขาอะลูกนึกออกไหมลูกตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ภูเขาน้ำท้องฟ้าอะไรเงี้ยลูกเห็นไหมลูกตรงนี้ดูนะลูกนะครับเดี๋ยวเรียกเป็นภาพแนวนำมาแอสแท็กอะลูกหรือภาพที่เกิดขึ้นจากจินตนาการนะครับภาษาฝรั่งเขาเรียกภาพแอสแท็กนะครับเด็กๆอาจจะสงสัยว่าโอ้โหทำไมครูทัศน์กล้าเอาสีดำมาใส่ตรงนี้
คือเราต้องการให้ภาพมันออกลักษณะแบบมืดนิดนิดเห็นไหมลูกถูกนะลูกนะนี่ก็เหมือนกับอารมณ์ของคนบางครั้งก็มีเศร้าสีดำก็เป็นสีแห่งความเศร้าใช่ไหมลูกสีแห่งความเก็บเนื้อเก็บตัวลึกลับใช่ไหมครับทีนี้บางคนก็อาจจะมีสีแห่งความสุขมั่งอะไรมั่งใช่ไหมลูกแม่ใครนะคนผู้กันอย่างกระชงกาแฟเห็นไหมล่ะก็ค่อยๆวาดเห็นไหมลูกคุณครูที่อยู่ปลายทางจะวาดไปพร้อมกับเด็กๆก็ได้นะครับก็ใช้สีตามจินตนาการจะบ่งบอกถึงอารมณ์ของผู้วาดว่าเป็นลักษณะอย่างไรเห็นไหมล่ะยากแต่ลูกยากไหมเห็นไหมลูกภาพคุณท่านก็ใกล้จะเสร็จละใช้น้ำเยอะไปป่ะลูกใช่ไหมลูกสารสีเห็นไหมลูกแตะสีแล้วการหลบสีไปก่อนเดี๋ยวนะลูกนะเราก็อย่าให้สีออกไปนอกเส้นหรอกนะครับบังคับให้สีอยู่แต่ในเส้นแล้ว
ใจเย็นๆนะลูกนะเห็นไหมครับมีการแต่แต้มสีนะครับถ้าใครใจร้อนนะลูกนะจะสังเกตง่ายสีจะออกมาลักษณะรุนแรงนะครับแต่ถ้าใครใจเย็นนะครับภาพก็จะออกมาเย็นสบายหูสบายตาเสร็จแล้วเหรอลูกสอนสินเห็นไหมแล้วคุยอยู่ฝาตกใช่ไหมลูกขอบใจลูกขอบใจลูกเขาเรียกว่าสีเป็นสีแบบไม่มีพื้นผิวนะลูกเป็นสีลักษณะเรียบๆนะถามว่าทำไมไม่มีพื้นผิวก็เพราะว่าสีแต่ละอย่างมันเรียบหมดนะครับแต่เดี๋ยวจะมีอยู่จุดหนึ่งนะเนี่ยที่คุณชัดจะสร้างพื้นผิวนะเด็กๆจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้พื้นผิวตรงนี้นะครับที่คุณท่านบอกว่าจะสร้างพื้นผิวเนี่ยเห็นไหมลูกภาพนี้ก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าคนเราก็จะมีทั้งความทุกข์ความสุขปะปนอยู่ในรูปภาพใช่ไหมลูกบางครั้งชีวิตก็อาจจะอยู่ในมุมมืดที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราหมดหวังท้อแท้แต่ความจริงแล้วมันยังมีสิ่งที่สว่างสวยกับชีวิตเราอีกหลายอย่างแต่เราไม่รู้จักในเรื่องของการเขาเรียกค้นหาตัวเองอะลูกถ้าเราสามารถค้นหาตัวเราเองได้เราก็จะรู้ว่าเราโลกมันยังสดใสนะเรายังมีความสามารถอยู่อีกหลายอย่างหลายชนิดเข้าใจไหมลูกงั้นเด็กๆบางคนจะไม่ค่อยค้นพบหาตัวเองอะลูกการค้นหาตัวเองก็คือเราต้องมาดูว่าเราเป็นคนชอบเรียนในด้านทางด้านไหนใช่ไหมลูกเราชอบงานทางด้านไหนบางคนอาจจะชอบทำกับข้าวใช่ไหมลูกบางคนอาจจะชอบพูดนะเป็นคนช่างพูดฉะฉานพูดเก่งบางคนอาจจะเก่งคอมพิวเตอร์บางคนอาจจะเก่งอะไรเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนั่นคือการค้นหาตัวของเราเองว่าเราชอบทางด้านไหนมากที่สุดนะลูกนะมีใครอยากจะโชว์สักหน่อยไหมครับเติมสีนี้หน่อยนะลูกนะภาพนี้ก็เสร็จละเอ๊ะภาพนี้มีใครจองไหมลูกโอ้โหยกกันพึบพับเลยให้คนที่ไปก่อนกันแล้วกันลูกนะให้สอนคนไหนไม่เคยได้ลูกไม่เคยได้หลายคนเลยลูกนะสอนสินเคยได้ไปแล้วไม่ใช่หรือสวัสดิ์สินเคยได้ไหมตอนอะไรลูกตอนอะไรลูกต่อห้านั้นให้คนนั้นไปก่อนกันแล้วกันนะคนนั้นเคยได้ไหมลูกเคยได้ไหม
นั่นให้หนูไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาออกอากาศค่อยๆแบ่งกันไปนะประเดี๋ยวเวลาครูนิทัศน์ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เอาไปเทกระจัดขายตามตลาดนัดนะลูกนะไม่กี่นาทีแล้วครับเอาฮะนะครับเอ้าสอนศิลป์มาโชว์หน่อยลูกมากระดาษเหี่ยวอะลูกเหี่ยวไม่เป็นไรลูกเพราะว่ากระดาษมันบางนะสวยลูกสอนศิลป์เข้าใจคิดอารมณ์ความรู้สึกดีสอนศิลป์นี่แสดงว่าเป็นคนร่าเริงตลอดเวลานะถ้าดูแบบนี้การให้สีนี่ถือว่าแบบค่อนข้างจะมีความสุขกับชีวิตอย่างนั้นป่ะลูกเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตใช่ไหมลูกกลับไปบ้านรู้สึกว่ามีความสุขมากเขียนได้ดีมากลูกนะสีบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเด็กๆเองลูกมีใครใช้สีแบบมืดทั้งภาพเลยมีปะมีไหมลูกมีเหรอลูกมืดทั้งภาพเลยนะสีแบบรุนแรงเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นคำตอบสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับว่ากรณีที่ลูกศิษย์ของคุณครูใช้สีที่เข้มข้นหรือสีออกลักษณะมืดนะครับในศาสตร์ที่เส้นสีไม่เป็นระเบียบนั่นก็หมายถึงว่าสมาธิคือยังไม่นิ่งนะครับแต่ใครที่สามารถตัดเส้นสีชนสีสีชนสีก็หมายถึงว่าสีนี้ชนกันอย่างเงี้ยไม่มีการแฉลบไปสีอื่นนั่นก็คือหมายถึงว่าสมาธิเรานิ่งที่สุดเข้าใจไหมลูกนี่เราก็สังเกตได้จากการทำงานของตัวเด็กๆเองเวลาที่เราวาดภาพนะครับใครที่ปาดสีปาดแล้วปาดอีกปาดแล้วปาดอีกนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ย้ำคิดย้ำทำลูกคือทำอะไรก็ตามต้องทำออกวิธีกลัวออกไปแล้วจะมีคนดุเอาหรือคนว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยลูกนะเขาก็เลยพยายามเขียนภาพออกมาให้เป็นลักษณะที่ว่าปาดสีไปมาต่างๆกลัวว่าสีนั้นจะไม่ถูกใจนะครับกลัวจะไม่เรียบร้อยลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้สีสวัสดิ์ศิลป์สวยมากลูกได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการวาดภาพสีน้ำนะครับในชื่อตอนที่ชื่อว่าสีสันสีน้ำครับซึ่งจะเป็นตอนหนึ่งที่ให้เด็กๆนั้นได้รู้จักการใช้สีน้ำในแบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปรวมไปถึงการให้เด็กๆนั้นได้ฝึกสมาธิของตัวเองในเรื่องของการควบคุมอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเด็กๆเองในเวลาที่เขาวาดภาพลงไปบนรูปภาพไม่ให้สีนั้นไปชนกันทับกันมากเกินไปคือให้สีชนกันพอดีนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะฝึกให้เด็กๆนั้นได้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดสมาธิเกิดเขาเรียกข้อสังเกตแล้วก็รวมไปถึงการใช้สีอารมณ์ที่เขาถ่ายทอดลงมาความรู้สึกบนรูปภาพด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่จะฝึกให้เด็กๆนั้นได้เกิดสมาธิแล้วก็เกิดจินตนาการในเรื่องของการวาดภาพนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องราวของวาดเส้นสีช็อคนะครับให้เด็กๆนั้นเตรียมสีช็อคนะครับสีช็อคแล้วก็ดินสออย่าลืมเอาดินสอมานะครับดินสอสำคัญมากแล้วก็เอากระดาษ A4 แผ่นกระดาษรองวาดเท่านี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวาดเส้นสีช็อคกันว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับในขณะที่ภาพนั้นมีสีสันแล้วมีรูปแบบมีองค์ประกอบยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะได้มาดูกันนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันธนศิลป์หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ